่อไปนะคะท่าต่อไปนะสมมุติว่ามันยากไปเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะขอเป็นเก้าอี้ก่อนขอเทสดูก่อนถ้าเกิดมันยากเดี๋ยวเราค่อยใช้นี่อีกทีนึงเดี๋ยวนะดูด้านหน้าก่อนนะคะข้างขวาก่อนนะคะข้างขวาก่อนนะข้างซ้ายเหยียดตรงข้อเท้ากระดูกขึ้นเก่งไปให้ก้นแตะแล้วขึ้น1ให้ก้นแตะอีเซนติกนะคะเข่าเท้ามุมเดียวกันนะหนูนั่งก่อนเพื่อจัดมุมก่อนพอหนูนั่งเสร็จเข่าข้อเท้ามุมเดียวกันนะคะขึ้นใช่ไหมคะยืดไปแตะเอาก้นลงขึ้นข้างละ8ทีถึงไหมไหนเตยได้ไหมถ้าเกิดยืนเออจะถึงแล้วแนนแนนเอาผ้าห่มแนนไว้บนเก้าอี้สิผ้าห่มแนนเอาเสื่อโยคะออกมันจะสูงขึ้นเอาลองสองเลยก็ได้เอาลองสองเลยก็ได้แนนโอ้โหดีมากถึงไปเตยเอาหมอนวางเลยเตยขอกล้องนี้ค่ะอย่านั่งให้แตะเฉยๆยุ้ยก้นแตะแล้วก็ขึ้นเลยเฉยๆก้นแตะไม่นั่งนะคะไม่นั่งข้างขวาเหยียดบาลานซ์ขวาไว้เพราะข้างขวาจะเป็นอีเซนติกจะเป็นคอนเซนติกของควอดไบเซปขวาโอ้โหข้างซ้ายทัดดาวก้นไม่ทำงานเลยอ่ะทัดดาวสองข้างต่างกันชัดนะคะของคนอื่นยังไม่ชัดขนาดนี้ทัดดาวต้องพยายามมากขึ้นนะใช้เข่าเยอะใช่ค่ะให้ความสำคัญกับมันเยอะๆเรื่องเข่าเนี่ยถ้าพวกนี้มันจะทำให้เราไม่เจ็บใช่ไหมสำคัญมากมันจะป้องกันเวลาเราลงมีแรงกระแทกเยอะโอ้โหพี่บิ๋มลำสวยมากลูกเก่งท้องนะคะเก่งท้องเก่งต้นช่วยนะจ๊ะแต่ข้างขวาบิ่มลงได้ลึกแล้วนะเนี่ยใช้ข้างขวาข้างเดียวเนี่ยดีมากค่ะพยายามดีมากข้างซ้ายลำสวยมากอะไรบีมบีมไม่ใช้แลนด์มาร์กเจ็บเหรอเลยยังไงบีมตึงหรือล้าอ๋อขาไหมอะไรชมพู่มาดูเพื่อนเหรอจ๊ะครบแล้วเหรอชมพู่บีมอ่ะบีมน่าจะครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะบีมครบแล้วค่ะเก้าอี้ตัวเล็กนะคะหนึ่งเก้าอี้ตัวเล็กนะขอด้านและทะเลาก่อนนะเดี๋ยวมันจะไปซ้ำมุมด้านหน้าเยอะไปเป็นด้านและทะเลาด้านข้างเก้าอี้นะคะเอาข้างขวายืนก่อนนะข้างขวายืนนะคะขอข้างขวาก่อนขอเริ่มขวาก่อนเพราะเมื่อกี้เริ่มขวานะคะมันจะได้จำนวนพักพอดีขวายืนด้านข้างนะคะเข่าข้อเท้าสะโพกพยายามตรงนะคะหนูดรอปตัวเองลงไปเล็กหย่อนตัวเองลงไปใครปลายเท้าแตะถึงพื้นแตะขึ้นเลยแล้วก็ขึ้นเข่าข้อเท้าสะโพกมุมเดียวกันนะคะไม่บิดเข้าไม่กางออกนะคะแตะให้ถึงพื้นเพราะว่าเก้าอี้ตัวเล็กจะค่อนข้างเตี้ยข้างละ10ที3เซตค่ะเฉพาะฟานกับเตยข้างละ8ทีค่ะ3เซตข้างละนะคะขอด้านข้างก่อนนะดีมากบีม
โอเคพี่พูดลงลึกมากดีค่ะยุ้ยถึงอ่ะรอบที่แล้วยุ้ยแบบไม่ค่อยถึงเดี๋ยวด้านขวาถึงละดูบุ๋มบิ๋มถึงไปเตยเตยด้านขวายืนก่อนด้านขวายืนอยู่ข้างบนด้านซ้ายดรอปลงมาด้านย่อเข่าลงมาเป็นมุมเดียวกับสะโพกเข่าเท้ามุมเดียวกันถึงโอเคเก้าอี้ฟันกับเตยมันเตี้ยไปวะโอเคอยู่โอเคอยู่เก้าอี้สูงถ้าเกิดยืนเก้าอี้มันไม่มั่นคงอ่ะหนูย่อมาจนวางส้นเท้าได้เลยไม่ต้องวางปลายเท้าวางทั้งเท้าเลยให้มันลึกขึ้นแตะเฉยๆนะค่อยๆแบบค่อยๆปรับมุมไปเรื่อยนะคะเผื่อมันเกิด gliding เริ่มขวาก่อนนะเมื่อกี้เป็นด้านแลทเทอรัลนะคะทีนี้เป็นด้านขวาคนอื่นนะคะพยายามให้สองข้างเท่ากันเข่าข้อเท้ามุมเดียวกันนะคะดรอปตัวลงมาข้างหน้าใครถึงขึ้นใครถึงขึ้นให้ได้ลึกที่สุดนะคะให้เท้าให้ถ้าเกิดวางเท้าได้วางเลยนะถ้าเกิดไม่ถึงให้แตะปลายเท้าข้างละ10ที3เซตดรอปไปข้างหน้านะคะพื้นหนูว่าเอาเท้าให้ถึงพื้นก่อนหนูอย่าเอาส้นเท้าลงมันคอนโทรลมุมไม่อยู่เอาปลายเท้าแตะดูถ้าเกิดลงได้มากกว่านั้นให้วางทั้งเท้าเก้าอี้มันเตี้ยมันจะไม่ยากแต่หนูทําอ่ะเหมือนแบบพยายามลงแล้วมันลงไม่ได้แต่ให้ถึงแค่นั้นไป15ทีเก้าอี้มันเตี้ยหนูต้องได้15เพราะพี่เขาเก้าอี้สูงกว่าไปข้างซ้ายถึงแล้วแนนไปลงทั้งส้นได้ไหมค่อยๆปรับมุมนะเดี๋ยวให้ลงส้นเท้านะปลายเท้าถึงแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรปลายเท้าก่อนไปเริ่มวางทั้งเท้าได้เริ่มวางนะคะแนนหนูลองดูนะพอหนูวางปลายเท้าเสร็จปุ๊บวางส้นได้ไหมวางส้นแล้วก็ค่อยขึ้นยุ้ยสองข้างอ่ะเท่ากันแล้วบีมก็เท่ากันแล้วบีมใกล้เคียงกันอยู่แล้วยุ้ยข้างซ้ายลงเต็มฝ่าเท้าได้ไหมไหนลองดูสิเฮ้ยได้แล้ววันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายเน้นไปที่การทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะควอดไดเซปทำงานแบบอีเซนติกก็เธอทำงานควบคุมมุมในมุมเหยียดยาวออกเพราะว่าเป็นการทำงานอีเซนติกแบบกล้ามเนื้อค่อยๆเหยียดยาวออกแล้วคอนโทรลค่ะมันจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายกว่าทำงานแบบคอนเซนทริกแล้วที่พยายามให้ใส่ร่วมกับบาลานซ์ก็คือการทรงท่ามากขึ้นก็คือนอกจากเพิ่มพื้นที่อันสเตเบิลก็คือพื้นที่นิ่มแล้วก็ให้ทำแยกข้างด้วยเ
ราะว่าจะได้เห็นแต่จะได้ควบคุมเยอะๆในแต่ละข้างไม่ว่าจะเป็นก้นและกล้ามเนื้อต้นขาให้ทำงานแบบอีเซนติกแล้วก็จะได้เห็นมุมเลยว่าซ้ายกับขวามันเท่ากันไหมเห็นว่าบาลานซ์มุมเบ็ดออฟซัพพอร์ตบาลานซ์ซ้ายกับขวาเท่ากันไหมเราจะได้พยายามปรับให้ข้างที่มันได้น้อยให้มันพัฒนาเท่ากับข้างที่ดีแล้วก็ให้ข้างที่ดีพัฒนาได้มุมเยอะขึ้นก็จะพยายามให้ใช้กลุ่มแบบอีเซนติกในมุมที่ลึกขึ้นกล้ามเนื้อต้นขาจะทำงานในมุมที่ลึกขึ้นก็จะเห็นว่าบางคนสามารถควบคุมบางมุมบางท่าได้เท่ากับข้างปกติแล้วข้างปกติก็ได้มุมดีขึ้นในขณะที่บางคนยังทำสองข้างได้ไม่ค่อยเท่ากันในบางท่าก็ค่อยๆปรับนะคะท่าเนี่ยสำคัญมากถ้านั่งแล้วก็ยกขาเดียวเนี่ยนะท่านี้ถือว่าการว่าเป็นพื้นฐานที่ดีเพราะว่าการบอกได้เลยว่าโดยเป้าหมายเลยเนี่ยยังยิ่งประเภทไอ้ตัววิ่งเนี่ยนะกระเติงเนี่ยต้องใช้ท่านี้เยอะมากเนี่ยอาจารย์จะมีการกระโดดเข้ามาเยอะเพิ่มเติมเข้าไปอีกกว่าทุกปีด้วยนะโดยวิธีการเพราะฉะนั้นอยากให้เติมเรื่องของกล้ามเนื้อให้ดีกล้ามเนื้อขาเนี่ยพอเราไปฝึกกระโดดไพโอที่มากขึ้นเนี่ยปั๊บอาการบาดเจ็บอ่ะมันก็จะมาถ้าเราเตรียมร่างกายให้ดีนะมันก็จะช่วยในเรื่องของการบาดเจ็บให้เราน้อยลงด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ